สวัสดีครับวันนี้พามาดูที่ทิศเหนือของคาคิปนะพี่น้องยึดคืนพื้นที่ขับไล่รัสเซียออกไปพื้นที่ปะทะเดือดๆ 4-5 วันมานี้ก็มีทิศเหนือของคาคิปพี่น้องแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเหนือก็เริ่มตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่1จนไปถึงหลักกิโลเมตรที่37ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็คาเบียนนะพี่น้องห่างจากคาคิปไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ118กิโลเมตรหลังจากขับไล่รัสเซียออกไปแล้วก็เข้าไปตรวจตาพื้นที่จุดต่างๆก็ปรากฏว่ายึดอาวุธของรัสเซียได้มากพอสมควรนะพี่น้องส่วนฐานรัสเซียคนที่ยอมก็ยอมไปคนที่ไม่ยอมก็ไปเกิดใหม่ไอ้ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเรดาร์นะพี่น้องเห็นแล้วคงจะงงไอ้เรดาร์เบอร์2ของโลกเขาทำยังไงกล่องโฟมนะมันจะมีอุปกรณ์ที่อยู่ด้านซ้ายหน้าจอนะพี่น้องเป็นลักษณะสัญญาณตรวจจับหาโน่นนี่นั่นเขาทำยังไงเขาเอาวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใส่ในกล่องโฟมเสร็จแล้วเอาโฟมตัวนี้ไปมัดใส่กับลูกโป่งแล้วก็ปล่อยลูกโป่งขึ้นไปข้างบนลูกโป่งมันจะไปตกตรงไหนก็ได้คือวันหนึ่งก็ต้องปล่อยวันละหลายสิบลูกนะปรากฏว่ามันไปตกแถวๆทหารยูเครนอยู่เขาเลยเข้าไปดูตรวจว่ามันมีอะไรคืออะไรต่างคนต่างงงนะพี่น้องเอ้ยมันมาได้ยังไงพอตรวจดีๆถึงได้รับรู้ว่ามันเป็นเรดาร์คอยตรวจจับฝั่งยูเครนนี่นะพี่น้องเรดาร์อันดับ2ของโลกนะแสดงว่ามันยังล้าหลังดาวเทียมนะพี่น้องต้องอาศัยลูกโป่งนำเรดาร์ขึ้นไประดับความสูงประมาณ25กิโลเมตรเนี่ยสามารถตรวจจับได้นะหมายถึงว่าเป้าหมายของรัสเซียเขาต้องการตรวจจับอะไรรัศมี25กิโลนี่มันตรวจจับได้ตามที่ยูเครนเขารายงานช่องของยูเครนเขารายงานก็ตามมาด้วยน่าจะเป็น T-72 นะพี่น้อง T-72S T-72MS นี่แหละรุ่นนี้ประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นของยูเครนเขายึดได้นะพี่น้องหลังจากเข้าไปเคลียร์พื้นที่หนักสุดก็คือทิศเหนือกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะพี่น้องคาเบียนแล้วก็ทิศเหนือของเคียบจากกิโลเมตรที่1จนไปถึงกิโลเมตรที่37ก็เข้าเคลียร์พื้นที่นะพี่น้องอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ได้มาเยอะพอสมควรแล้วก็เตรียมที่จะส่งคืนให้รัสเซียได้มาเท่าไหร่คืนให้รัสเซียทั้งหมดคืนเฉพาะลูกกระสุนนะพี่น้องอันนี้ก็เอารถมาแอบซ่อนไว้ตรงนี้ดูที่พี่น้องพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองนี่คืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่รัสเซียเอาไปประจำการตรงที่ยูเครนขับไล่ออกไปนี่คืออาวุธของรัสเซียนะพี่น้องที่มาไปจำการอยู่ถ้าอาวุธขนาดนี้ทำไมยึกยักทำไมมันช้าจังเลยใช่ไหมนี่แหละคืออาวุธที่ยึดได้ที่ช้ายึกยักนะครับมีตัวเดียวพี่น้องที่ทำให้มันล่าช้าอยู่ตอนนี้ก็คือขีปนาวุธอันนี้ก็รุ่นสงครามโลกครั้งที่2นะพี่น้องน่าจะเป็น BMP ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นคามัดล้อแตกนะพี่น้องยางแตกเป็นรูปแบบรัสเซียเขายิงขีปนาวุธเข้ามาเยอะนะช่วงเริ่มต้นของการทำสงครามอันนี้ก็คือโดนพี่น้องเขาเรียกว่าออเรนจ์สิบของรัสเซียอันนี้ก็ยึดได้นะพี่น้องสภาพใหม่คลิกเลยอยู่ในกล่องใส่กล่องมาอย่างดีเลยเป็นช่วงที่ปะทะเดือดเสร็จแล้วฐานรัสเซียก็ล้มหายตายจากไปจากนั้นก็เข้าไปเคลียร์พื้นที่ถึงได้ทราบว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียมีอะไรบ้างนี่แหละพี่น้องสภาพดนที่เขานำมามันจะแตกต่างจากดนนี่สภาพใหม่กิ๊กในกล่องเลยพี่น้องมันจะแตกต่างจากดน4ปีกบิน8แปลกบิน8 8ปีกบินนะพี่น้องมันไม่ต้องพกหาอุปกรณ์อะไรมากมายใช่ไหมมีคู่มือให้ด้วยนะพี่น้องหลายคนก็ตกใจใช่ไหมฐานยูเครนได้ตกใจว่าจะใช้ยังไงอันนี้ตอนช่วงที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่สภาพรถนี่แหละน่าจะเป็น T-72พูดถึงดนนะพี่น้องกองปราบยูเครนพูดถึงดนนะมันจะมีคู่มือที่เขาติดมากับในกล่องนั่นแหละพี่น้องฐานยูเครนเขาได้ดนด้วยได้คู่มือด้วยไม่ต้องไปกังวลว่าวิธีการใช้งานมันจะใช้ยังไงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นเพราะว่ามีอุปกรณ์มันมีคู่มือการใช้งานอยู่แต่ว่ามันใช้ยากนะพี่น้องเพราะว่าถ้าเป็นดนของรัสเซียนี่จะต้องทำรางให้มันนะทำรางวิ่งเหมือนทางรถไฟอ่ะเหมือนแล้วก็ให้มันมีแรงยืดด้วยนะเป็นเหมือนหนังกระติกอ่ะ
ดึงเหมือนยิงธนูพี่น้องต้องดึงมาถอยหลังก่อนตัวยางมันก็จะดีดทำให้โดนมันพุ่งขึ้นไปถ้าดูถ้าเทียบ30ปี40ปีที่แล้วก็ถือว่าทันสมัยนะแต่ถ้ามาเทียบกับโดนสมัยใหม่ปรากฏว่าสู้โดนสมัยใหม่ไม่ได้ไอ้ที่ยูเครนเขาตกตะลึงมากที่สุดก็คือนี่แหละพี่น้องเรดาร์นี่แหละมันยังล้าหลังนะพี่น้องเรดาร์รุ่นนี้เอาบางทีทหารรัสเซียเอาไปวางไว้บนหลังคาบ้านนะพี่น้องบนหลังคาบ้านทั่วไปนั่นแหละบางทีก็ไปวางไว้บนต้นไม้เอาไปวางไว้มั่วไปหมดอ่ะพี่น้องถ้าเทียบกับสมมติว่าเทียบกับดาวเทียมใช่ไหมดาวเทียมมันก็ต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะว่าไม่ต้องพกพาอะไรให้มันยุ่งยากมีคนคอยจับสัญญาณดาวเทียมแล้วก็คอยรายงานอย่างเดียวไม่เป็นอุปสรรคแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อใครด้วยถ้าใช้โดนถ้าใช้เรดาร์แบบรัสเซียที่เอาไปมัดใส่ลูกโป่งแล้วปล่อยขึ้นไปบนฟ้านะครับรู้สึกว่าเตรียมการหลายอย่างนะพี่น้องถ้าไปเทียบดาวเทียมกับเรดาร์รัสเซียถือว่ามันห่างกันคนละเชิงชั้นเลยนะพี่น้องห่างกันคนละเชิงชั้นเลยนะอันนี้ก็คือเมื่อเข้ามาสำรวจตรวจพื้นที่แล้วพี่น้องก็เจอสภาพแบบนี้เลยที่เอามายึดครองคุกคามลุกลานยูเครนมันถ้าเราดูลักษณะแบบนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกพี่น้องอย่างที่เล่าให้ฟังเลยที่เสียเปรียบมาตั้งแต่เริ่มต้นคือฝั่งรัสเซียเขายิงขีปนาวุธเข้ามาเขายิงให้เขายิงเทอร์โมโบลิกนะพี่น้องอาวุธดาวพิฆาตนะคือเขายิงตั้งแต่ของหนักๆเข้ามาถล่มตรงนั้นถล่มตรงนี้บางทีไปถล่มอพาร์ตเมนต์ทหารยูเครนแทนที่จะได้ไปรบเต็มที่กับแบ่งกำลังบางส่วนไปเก็บกู้ซากปรักหักพังบางทีก็ต้องไปนำคนเก็บส่งโรงพยาบาลทหารยูเครนก็เลยแบ่งหน้าที่กันหลายอย่างพี่น้องมันก็เลยทำให้ล่าช้าออกไปอีกเพราะว่ารัสเซียเล่นยิงขีปนาวุธเข้ามาไม่เลือกที่เลือกจุดเลือกทางอยากจะยิงไปตรงไหนก็ยิงนะพี่น้องถ้ามองมุมนึงก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้แม่นอย่างที่กำหนดนะหลายคนก็มันกำหนดเป้าล็อกเป้าได้ถ้ากำหนดเป้าล็อกเป้าได้ทำไมต้องล็อกเป้าไปที่อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมมันก็แปลกนะถ้าเราคิดแบบเราทำศึกสงครามเราต้องการคำว่าชนะเราทำไมจะต้องยิงไปที่อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมเพราะว่าอพาร์ตเมนต์ไม่ใช่ที่ที่ทหารยูเครนอยู่ก็ถือว่ายิงมั่วหรือว่ามันทำให้เราคิดได้นะพี่น้องว่ามันยิงไม่แม่นหรือมันกาดมั่วน่าจะเป็นกาดมั่วมากกว่านะพี่น้องเพราะว่าถ้ามันกำหนดเป้าล็อกเป้าได้มันต้องสตัดเข้าไปตรงที่ฝ่ายทหารฝ่ายตรงข้ามอยู่ใช่ไหมแต่นี่มันล็อกเป้าไปที่อพาร์ตเมนต์บางทีก็อาจจะไม่รู้จะยิงไปตรงไหนพี่น้องแล้วแต่ลูกกระสุนมันตกตรงไหนก็คือตรงนั้นแหละคือเป้าหมายที่กำหนดใช่ไหมถ้าดูรูปแบบสายตาชาวบ้านก็ถือว่ายิงมั่วไม่สามารถล็อกเป้าได้จริงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ทหารยูเครนเข้าไปเคลียร์พื้นที่ที่ทิศเหนือของเคียฟจากกิโลเมตรที่1ถึงกิโลเมตรที่37แล้วก็ที่คาเบียนพี่น้องห่างจากคาคิฟ118กิโลเมตรปรากฏว่ายึดอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียได้มากพอสมควรส่วนทหารรัสเซียนั้นไม่ปรากฏว่ามีตัวตนอยู่แม้แต่เงาคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ